สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้รายการเพจศาสนาพบกันใหม่อีกครั้งนะครับวันนี้เรามีเรื่องที่น่าสนใจครับคือเรามีในเรื่องของผิวพรรณและการดูแลผิวพรรณวันนี้ผมได้เรียนเชิญอาจารย์ท่านนึงจากคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะมาร่วมสนทนากับเราในวันนี้ครับอาจารย์เภสัชกรหญิงดร.อัญญาพรตันสิริคงคนจะมาร่วมสนทนากับเราครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะครับวันนี้นะครับผมว่าน่าจะเป็นหัวข้อที่คนให้ความสนใจมากเราเหมือนจะพูดในเรื่องของแอนตี้เอจจิ้งนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับผิวพรรณและการดูแลผิวพรรณคราวนี้เรียนถามอาจารย์หน่อยดีกว่าว่าจริงๆแล้วผิวหนังของเราเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างและมีความสำคัญไงครับผิวหนังของคนเราประกอบไปด้วย3ชั้นหลักๆนะคะก็คือผิวหนังชั้นหนังกำพร้าซึ่งเป็นชั้นนอกสุดนะคะและถัดลงมาก็จะเป็นผิวหนังชั้นหนังแท้แล้วก็ชั้นใต้ผิวหนังซึ่งแต่ละชั้นเนี่ยก็จะมีความสำคัญที่แตกต่างกันออกไปค่ะอย่างชั้นนอกเนี่ยก็จะเป็นชั้นที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่าแล้วก็มีผิวสีด้วยอ่ะสีแดงสีขาวสีดำนะฮะใช่ค่ะตรงนี้ก็เป็นส่วนที่อยู่ในชั้นผิวหนังกำพร้านะคะชั้นนี้เนี่ยจะช่วยป้องกันเชื้อโรคหรือว่าสิ่งแปลกปลอมจากภายนอกไม่ให้ผ่านเข้าสู่ร่างกายเราแล้วก็ยังช่วยป้องกันน้ำจากร่างกายไม่ให้ระเหยออกสู่ภายนอกนะคะและที่สำคัญก็คือว่าจะเป็นชั้นที่มีการสร้างเม็ดสีเมลานินซึ่งเป็นส่วนที่ทำให้แต่ละคนมีสีที่แตกต่างกันออกไปตรงนี้ก็มีความสำคัญเพราะว่าจะช่วยป้องกันรังสีที่มาจากแสงแดดแสดงว่าตัวเมลานินที่ทำให้เรามีผิวมีสีคล้ำเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเป็นสิ่งสำคัญดูเหมือนเป็นประโยชน์ค่ะเป็นประโยชน์ค่ะครับแล้วในชั้นถัดไปล่ะครับก็ทำหน้าที่อะไรบ้างค่ะชั้นถัดไปเป็นชั้นหนังแท้ครับผมนะคะชั้นนี้จะมีเส้นใยหลักๆอยู่2ชนิดค่ะก็คือจะเป็นเส้นใยคอลลาเจนกับอีลาสตินโอ้คอลลาเจนศัพท์นี้เนี่ยเดี๋ยวเราคงต้องอธิบายมากขึ้นเพราะว่ามันเป็นเราได้ยินบ่อยมากตามโทรทัศน์นะครับค่ะทำหน้าที่อะไรครับคอลลาเจนตรงนี้เส้นใยคอลลาเจนเนี่ยจะเป็นเหมือนกับชั้นที่ช่วยให้ความแข็งแรงกับชั้นผิวนะคะเป็นเส้นใยที่ช่วยพยุงชั้นผิวเอาไว้ค่ะส่วนอีลาสตินก็จะแตกต่างออกไปชื่ออีลาสตินก็คล้ายๆกับอีลาสติซิตี้มันให้ความยืดหยุ่นกับผิวใช่ค่ะกดแล้วไม่ได้ยุบลงไปนะครับก็จะมีความสำคัญที่แตกต่างกันไประหว่างชั้นผิวหนังกำพร้าแล้วก็ผิวหนังแท้นั่นคือชั้นที่2หรือเปล่าครับใช่แล้วก็มีอีกชั้นหนึ่งอีกใช่อันนั้นคือชั้นใต้ผิวหนังก็จะเป็นในส่วนของไขมันละก็จะไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับในเรื่องของผิวพรรณมากนักอ๋อครับอาจารย์แล้วคราวนี้เนี่ยเวลาเราพูดถึงเวลาผิวที่แก่ลงเดี๋ยวเชิญจันนั่งนะครับดีจะได้ไม่ร้อนนะครับเอ๊ะเมื่อกี้เราคุยกันถึงเรื่องของประเภทของผิวหนังแล้วนะครับคราวนี้เวลาเราบอกว่าผิวหนังเริ่มชราหรือว่าผิวหนังเริ่มเสียความเยาว์วัยไปอย่างนี้แล้วกันมันเกิดขึ้นจากอะไรแล้วมันเป็นลักษณะยังไงครับอาจารย์อาจารย์เชิญขอบคุณค่ะคืออย่างถ้าหากว่าเป็นผิวชราวัยหรือเราอาจจะเรียกง่ายๆว่าเป็นผิวแก่วัยนะคะก็จะมีลักษณะที่เกิดขึ้นกับชั้นผิวหนังกำพร้าก็คือมันจะดูแห้งดูหยาบนะคะดูไม่สดใสหรืออาจจะเกิดเป็นจุดด่างดำขึ้นมาเป็นคล้ายกับฝ้าที่เกิดขึ้นนะคะส่วนถ้าหากว่าเป็นผิวแก่วัยที่เกิดกับชั้นผิวหนังแท้ก็คือเส้นใยคอลลาเจนอีลาสตินเนี่ยมันเสื่อมสภาพไปนะคะการสร้างของร่างกายมาทดแทนเนี่ยเกิดขึ้นได้น้อยลงนะคะก็ทำให้ผิวดูหย่อนคล้อยนะคะแล้วก็ไม่ริ้วรอยด้วยไหมคะอันนั้นด้วยค่ะก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งเพราะฉะนั้นสรุปว่าถ้ารูปลักษณ์ภายนอกดูหมองคล้ำดูไม่สดใสนี่เกิดจากความมีปัญหาของผิวหนังชั้นนอกชั้นค่ะผิวหนังชั้นกำพร้าชั้นกำพร้าแต่ถ้าเริ่มมีเรื่องของรอยเหี่ยวย่นเรื่องของไม่เต่งตึงเหมือนเดิมนั่นเป็นอีกชั้นหนึ่งแล้วทีนี้เหี่ยวย่นก็จะมี2แบบอ๋อเหรอครับเป็นริ้วรอยเล็กๆตรงนั้นอาจจะเกิดกับผิวหนังชั้นกำพร้าแต่ถ้าเป็นที่ริ้วรอยที่ลึกลงไปอีกอันนี้ก็เข้าไปถึงผิวหนังแท้ค่ะแต่ถ้าหากว่าสูญเสียความเต่งตึงหรือว่าผิวหนังดูเริ่มหย่อนคล้อยตรงนี้ก็จะเป็นปัญหาที่เกิดกับผิวหนังชั้นหนังแท้ค่ะครับคราวนี้เนี่ยเรามาดูทีละอย่างไหมครับอะไรคือสาเหตุหรือว่าเป็นสิ่งกระตุ้นที่ทำให้เกิดภาวะอย่างที่เราพูดกันอยู่นี่ค่ะคือว่าอย่างผิวแก่วัยเนี่ยจะแบ่งหลักๆเป็น2ประเภทนะคะคือเป็นผิวแก่วัยตามธรรมชาติก็คือเมื่ออายุมากทุกคนก็ต้องแก่อันนั้นก็ต้องแก่เป็นไปตามชีวภาพของแต่ละคนนะครับใช่ค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นผิวแก่วัยที่เกิดขึ้นทุกส่วนในร่างกายไม่ว่าจะอยู่ในร่มผ้านอกร่มผ้าก็จะแก่วัยเหมือนกันนะคะอีก
อีกชนิดหนึ่งก็คือเป็นผิวแก่ก่อนวัยก็คือไม่ถึงวัยอันควรแต่ก็แก่เสร็จแล้วนะครับอันนี้คือจะโดนสิ่งกระตุ้นจากภายนอกนะคะจะเห็นชัดๆบริเวณที่ถูกสิ่งกระตุ้นเหล่านั้นอาจจะเป็นบริเวณนอกร่มผ้านะคะคเป็นบริเวณที่ใบหน้าเนี่ยเจอกันก่อนเลยนะครับชัดเจนค่ะนะคะอันนั้นก็จะเกิดจากสิ่งกระตุ้นจากภายนอกซึ่งก็เป็นสาเหตุนะคะทีนี้มาดูสาเหตุที่ทำให้เกิดผิวแก่ก่อนวัยผมขอเดาเลยอย่างแรกเลยที่ปัญหามากคือเรื่องแดดใช่นะคะคราวนี้แดดเขาไปทำอะไรมั้งครับทำไมทำให้เราถึงมีภาวะเหี่ยวย่นหรือว่าหน้าหมองคล้ำคือแสงแดดเนี่ยจะมีรังสีที่ปล่อยออกมานะคะชั้นบรรยากาศก็จะกรองบางส่วนเอาไว้แต่บางส่วนก็จะถูกส่งลงมาอย่างผิวโลกนะคะรังสีที่สำคัญมากๆเกี่ยวกับผิวแก่วัยเนี่ยก็คือเป็นรังสีอัลตราไวโอเลตหรือรังสี UV นะคะซึ่งรังสี UV ที่ลงมาถึงผิวโลกเนี่ยมี2ชนิดหลักๆคือ UVB แล้วก็ UVA นะคะอย่าง UVB เนี่ยมันจะมีปัญหามากกับผิวหนังชั้นหนังกำพร้าก็จะทำให้กระตุ้นการสร้างเมลานินด้วยทำให้ผิวหนังดูคล้ำขึ้นนะคะส่วนรังสี UVA ตรงนี้จะเหมือนกับแทรกลงลึกเข้าไปถึงชั้นผิวหนังแท้ได้มากกว่าแล้วก็เป็นตัวที่ไปทำลายพวกคอลลาเจนอิลาสตินเป็นสาเหตุที่กระตุ้นให้เกิดอนุมูลอิสระขึ้นมาครับผมค่ะอันนั้นก็คือจากแสงแดดที่อาจารย์เรียนให้ทราบเมื่อกี้ว่าตัวแดดเนี่ยกระตุ้นทำให้เราเนี่ยผิวคล้ำขึ้นเนื่องจากมีการสร้างเมลานินผิวสีซึ่งจริงแล้วเมลานินเป็นสิ่งดีกับร่างกายใช่ไหมครับเป็นตัวป้องกันเอางี้ตาแตกแดดดีๆก็อาจจะทำให้ผิวคล้ำแล้วอาจจะดีใช่ไหมครับเพราะว่าเราป้องกันคือร่างกายเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจทีเดียวเพราะว่าถ้าหากว่าเราอยู่ในประเทศที่มีแสงแดดมากมันก็เป็นตัวกระตุ้นให้สร้างเมลานินเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากแสงแดดมันเป็นกลไกธรรมชาติที่เราพยายามนะครับใช่ค่ะถ้าเขาไม่มีแดดที่ประเทศที่ไม่แดดเขาก็ไม่มีความจำเป็นต้องดำไม่มีความจำเป็นเพราะว่าเป็นเมลานินคนละแบบกันด้วยผิวก็จะไม่เข้มคนกลุ่มนั้นเนี่ยที่ไม่เคยถูกแสงมากๆแล้วมาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีแสงมากเขาอาจจะอันตรายต่อผิวเขาได้ด้วยมากกว่าปกตินะครับใช่ค่ะเพราะชนิดเมลานินเนี่ยแตกต่างกันแล้วตามเชื้อชาติด้วยไหมตามเชื้อชาติด้วยใช่ค่ะไม่ใช่อาจารย์พูดถึงอนุมูลอิสระค่ะมันแสงแดดเป็นตัวให้อนุมูลอิสระนะครับใช่ไหมครับเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดทำให้เกิดแล้วก็อนุมูลอิสระมาจากที่อื่นได้ไหมครับได้อีกค่ะอย่างเช่นอาจจะเกิดจากร่างกายคนเรามีความเครียดมากๆแก่วัยอีกแก่วัยเพราะว่าไปกระตุ้นทำลายชั้นผิวหนังใช่ค่ะหรืออาจจะเกิดจากควันมลพิษจากสิ่งแวดล้อมตรงนี้ก็เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดอนุมูลอิสระใช่สารเคมีด้วยซึ่งอนุมูลอิสระเนี่ยก็จะเป็นสาเหตุหลักอีกอันนึงที่จะไปทำลายพวกเส้นใยคอลลาเจนต่างๆเหล่านี้ค่ะคราวนี้เนี่ยอันนึงเลยที่อาจารย์พูดถึงคือเรื่องของการที่ผิวเนี่ยมันเกิดภาวะที่ชราวัยเนื่องจากมีลักษณะหน้าหมองคล้ำนะครับอย่างนี้เนี่ยเรามีวิธีป้องกันไหมครับภาวะหมองคล้ำภาวะที่มีจุดด่างดำบนใบหน้าเนี่ยเราจะป้องกันเหตุการณ์อย่างนี้ในนอกจากโอเคในเมื่อแสงแดดเป็นปัจจัยหนึ่งแล้วอะไรที่จะช่วยได้อีกนอกจากเราไม่ถูกแสงค่ะก็คือจะมีวิธีที่จะช่วยป้องกันผิวแก่วัยได้หลายๆวิธีครับอย่างที่อาจารย์เรียนว่าเราก็หลีกเลี่ยงไม่ถูกสิ่งกระตุ้นเหล่านั้นแสงแดดก็ไม่ต้องไปโดนแสงแดดหรือว่าอาจจะใช้เครื่องมือทางการแพทย์อะไรพวกนี้ซึ่งเราก็คงไม่ลงลึกในรายละเอียดเพราะว่าจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลควบคุมของแพทย์นะคะทีนี้สิ่งที่เราสามารถจะใช้ได้ในชีวิตประจำวันก็จะเป็นพวกผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับผิวหนังนะคะที่จะช่วยอย่างเช่นเราก็จะใช้พวกผลิตภัณฑ์กันแดดนะคะป้องกันแสงแดดที่จะมาทำอันตรายกับผิวค่ะครับค่ะแล้วพวกครีมบำรุงผิวต่างๆล่ะครับอาจารย์ช่วยตรงนี้มากน้อยแค่ไหนยังไงค่ะคือผลิตภัณฑ์ที่จะเอามาใช้เนี่ยมันจะอยู่ในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปนะคะอาจจะเห็นบางทีอาจจะเป็นโลชั่นเป็นครีมทั้งสองตัวนี้เป็นอิมัลชั่นคือลักษณะขาวคล้ายน้ำนมนะคะหรืออาจจะเป็นเจลเป็นเซรั่มแตกต่างกันออกไปซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้ก็จะผสมสารสำคัญที่จะมาช่วยออกฤทธิ์ป้องกันหรือว่าฟื้นฟูผิวนะคะคราวนี้เนี่ยถ้าดูเหมือนผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการทาผิวบำรุงผิวนะมีมากมายเหลือเกินเขามีจำแนกเป็นวัตถุประสงค์ไหมครับว่าผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ไว้วัตถุประสงค์อะไรกลุ่มนี้ไว้วัตถุประสงค์อะไรอาจารย์ลองจำแนกให้เราง่ายๆดีไหมครับได้ก็คือว่าส่วนแรกก็คือจะเป็นครีมกันแดดหรือยากันแดดที่เราซึ่งก็คือจุดประสงค์หลักก็คือใช้ป้องกันแดดเพื่อให้มาทำลายไม่ให้มาทำลายผิวหนังนะครับซึ่งกันแดดเนี่ยก็คือป้องกันทั้ง UVA แล้วก็ UVB นะคะป้องกันการเกิดเป็น
มะเร็งผิวหนังแล้วก็ป้องกันผิวแก่ไวด้วยนะคะอีกประเภทนึงก็คือว่าเป็นครีมบำรุงผิวครีมบำรุงผิวค่ะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวหนังโดยทั่วไปซึ่งจำเป็นซึ่งจำเป็นค่ะคือไม่ใช่ว่าผิวแห้งผิวดูแก่แล้วค่อยมาใช้ไม่ได้ผลไม่ได้ผลคืออาจจะได้ผลช้านะคะคืออย่างเด็กๆหรือวัยรุ่นเนี่ยก็ดูแลโดยใช้ครีมบำรุงผิวเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับน้ำเป็นประจำทุกวันได้เลยค่ะซึ่งส่วนนี้เนี่ยมันจะไปช่วยมีกลไกหลักๆ2ส่วนนะคะส่วนหนึ่งก็คือมันจะไปช่วยเติมน้ำให้กับผิวอ๋อตัวเนื้อครีมนี่เข้าไปเติมน้ำให้เราด้วยเหรอเพราะว่าตัวครีมเนี่ยจะมีน้ำส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็ยังมีสารที่มีความสามารถในการดึงน้ำจากบรรยากาศของเราไม่อยู่กับผิวด้วยนะคะสารสำคัญเหล่านั้นก็จะมีเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดนะคะอาจจะเป็นพวกกรีซารีนหรืออาจจะเคยได้ยินว่าเป็นพวก NMFNMF ใช่เป็นพวก Natural Moisturizing Factor ค่ะเขาก็จะเอามาใส่ในผลิตภัณฑ์เหล่านี้คือวัตถุประสงค์คือหนึ่งเพื่อคุมปริมาณน้ำและเพื่อดึงน้ำเข้าสู่ผิวใช่อันนี้คือเพื่อเติมน้ำนะคะอีกส่วนหนึ่งในผลิตภัณฑ์เหล่านี้ก็จะมีลักษณะเป็นคล้ายๆกับน้ำมันนะคะที่จะมาช่วยเคลือบผิวป้องกันไม่ให้น้ำระเหยออกไปอ้าวแล้วอย่างนี้เนี่ยหลายครั้งเนี่ยเนื่องจากผมว่าคนไทยหลายคนนั่นปัญหาผมคือว่าหน้ามันเพราะฉะนั้นเวลาเราเลือกผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้เนี่ยกระทั่งมอยส์ไรเซอร์เนี่ยเราพยายามจะเลือกสิ่งที่เขียนว่าไม่มีออยล์ไม่มันอย่างนี้มันจะช่วยได้ดีไหมล่ะครับอาจารย์ถ้าหากว่าเป็นบุคคลที่มีหน้ามันอยู่แล้ว มีน้ำมันที่สร้างขึ้นเพียงพออยู่แล้วก็อาจจะไม่จำเป็นในส่วนนี้เพราะว่าเขาจะช่วยป้องกันผิวไม่ให้น้ำระเหยได้ใช่ค่ะแต่ว่าบางคนเนี่ยอาจจะมองเห็นว่าหน้ามันแต่ทำไมดูผิวแห้งมันค่อนข้างที่จะขับกันนั่นคือว่ามันมีส่วนเฉพาะที่เป็นน้ำมันป้องกันไม่ให้น้ำระเหยแต่ปัญหาคือบางครั้งเนี่ยผิวตัวมันเองเนี่ยมีน้ำไม่พออยู่แล้วนะคะเราก็อาจจะเป็นการเติมน้ำให้กับผิวอย่างเดียวโดยไม่ต้องเติมชั้นน้ำมันมาเคลือบไว้ได้เหมือนกันใช่ค่ะคราวนี้ก่อนอื่นเลยเนี่ยพอพูดถึงมอยส์ไรเซอร์ผมนึกถึงทุกครั้งเนี่ยผมจะมีปัญหามากเวลาที่เราพยายามจะทำความสะอาดใบหน้าเพราะเราสึกว่าพอถึงกลับไปบ้านทำงานทั้งวันตากแดดตากลมมีความรู้สึกว่าหน้าไม่ค่อยสะอาดนะครับคราวนี้เนี่ยเราจะมีวิธียังไงในการคือหลายครั้งผมจะมีปัญหาตัวเองว่าเราจะใช้อะไรล้างหน้าดีหนึ่งให้มันสะอาดแล้วสองแต่ไม่ให้รู้สึกว่ามันทำลายผิวเกินไปเพราะบางทีของหลายอย่างก็เป็นพวกสารต่างๆที่ใส่เข้าไปเพื่อทำความสะอาดใช่ไหมครับเราก็ไม่รู้ว่าแค่ไหนหรืออย่างไรดีนะคือในขั้นตอนการล้างหน้าเนี่ยสำคัญเพราะถ้าหากว่าเราล้างมากจนเกินไปก็ทำให้หน้าแห้งผิวหนังสูญเสียความชุ่มชื้นก็เป็นสาเหตุที่จะทำให้เกิดผิวแก่ไวได้ใช่ไหมคะทีนี้การเลือกผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับชนิดของผิวแต่ละคนก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะถ้าหากว่าผิวมันเนี่ยก็อาจจะต้องใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ทำขึ้นมาสำหรับคนผิวมันคือมีความสามารถในการขจัดพวกไขมันส่วนเกินตรงนี้ออกไปนะคะแต่เวลาที่เราใช้เราสามารถมีหลักเลือกง่ายๆก็คือว่าลองใช้ดูคือไม่ทำให้หน้าแห้งตึงมากจนเกินไปคือต้องลองใช้แล้วความรู้สึกใช่เพราะว่าใช้แล้วถ้าสมมติว่าสะอาดมากผิวดูแห้งตึงก็ไม่ใช่สัญลักษณ์ที่ดีอ๋อเป็นอย่างนั้นไปเพราะว่าจะทำให้เหมือนกับไปขจัดไขมันที่สำคัญของผิวเนี้ยออกไปนะคะก็จะสูญเสียออกไปผิวก็จะแห้งการที่จะช่วยควบคุมน้ำในชั้นผิวก็จะเสียไปนะคะเป็นสาเหตุของการแก่ไวอีกใช่สำคัญเลยค่ะแล้วต้องให้ความรู้สึกแบบไหนครับที่เรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าจะดีก็คือสะอาดแต่ไม่แห้งตึงแต่ไม่แห้งตึงถ้าหากว่าใช้แล้วรู้สึกหน้าตึงตรงนั้นเนี่ยแสดงว่าผลิตภัณฑ์นั้นอาจจะแรงรุนแรงมากเกินกว่าผิวเราคราวนี้เนี่ยมีคนชอบบอกว่าจริงๆล้างด้วยน้ำเปล่าก็พอจริงไหมครับอาจารย์คือต้องดูว่าอย่างสิ่งสกปรกที่อยู่บนผิวหน้ามันมี2ส่วนคือเป็นส่วนที่อาจจะขจัดด้วยน้ำธรรมดาได้ใช่ใช่แต่บางส่วนอาจจะต้องอาศัยใช่เพราะว่าผิวหนังก็จะมีไขผิวหนังที่หลั่งออกมาตามธรรมชาติอยู่แล้วนะคะถ้าหากว่าคนที่ผิวแห้งมากๆไขผิวหนังน้อยมากๆเนี่ยการใช้พวกผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแดงๆอาจจะไม่จำเป็นนะคะอาจจะเป็นการล้างด้วยน้ำสะอาดก็อาจจะเพียงพอแต่ก็อาจจะมีการใช้ผลิตภัณฑ์บ้างเป็นครั้งคราวอีกประเด็นหนึ่งที่ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการทำความสะอาดใบหน้าเนี่ยนะครับหรือผิวพรรณเนี่ยค่อนข้างจะให้ความสำคัญและเป็นตัวโฆษณาคือในเรื่องของค่าความเป็นกรดด่างหรือเขาเรียกกันว่า pH เนี่ยนะครับอยากให้อาจารย์ลองเรียนให้ทราบนิดนึงว่าในเรื่องของค่าความเป็นกรดด่างของผลิตภัณฑ์เหล่านี้โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ของความสะอาดผิวและใบหน้าเนี่ยนะครับเราเลือกสรรยังไงแล้วอะไรเป็นสาเหตุที่เราต้องเลือกจากนั้นค่ะ
คือว่าผิวหนังของคนเราเนี่ยมีค่าความเป็นกรดด่างอยู่ที่ 5.5 หรือที่เราเห็นว่าเขาเขียนว่าเป็น pH 5.5 นะคะก็คือค่อนไปทางกรดน้อยๆกรดน้อยๆเป็นช่วงค่าความเป็นกรดด่างที่เอนไซม์ในชั้นผิวเนี่ยทำงานได้ดีเป็นเอนไซม์ที่ช่วยในการผลัดผิวนะคะเพราะว่าผิวของคนเราเนี่ยจะมีการผลัดทุกๆ14วันอยู่แล้วนะคะเป็นการสร้างขึ้นมาใหม่ทีนี้ในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์อย่างที่บอกเกี่ยวกับค่า pH เนี่ยผลิตภัณฑ์มี2ส่วนหลักๆนะคะบางชนิดอาจจะเป็นสบู่นะคะซึ่งถ้าหากว่าเป็นพวกสบู่ที่เรียกว่าเป็นพวกสบู่เป็นโซปเนี่ยค่า pH จะค่อนข้างสูงที่เราใช้อาบน้ำทั่วไปใช่พวกนั้นจะประมาณ 7-8 ทำไมเขาต้องทำให้มันสูงครับอาจารย์เพราะว่ามันเกิดปฏิกิริยาระหว่างกรดไขมันกับด่างนะคะหมายถึงตัวผลิตภัณฑ์เองใช่ค่ะด้วยหลักการของการทำจะมาเป็นลักษณะที่ด่างน้อยๆใช่จะต้องเป็นด่างน้อยๆเพื่อที่จะทำให้เกิดผลิตภัณฑ์นั้นขึ้นมาซึ่งถ้าเราใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นบนผิวบนใบหน้านะคะครั้งสองครั้งอาจจะไม่เป็นไรเพราะว่าผิวมีสมดุลในการช่วยปรับคืนสู่ pH 5.5 ได้เหมือนเดิมแต่ถ้าเราใช้ประจำมากๆเนี่ยนะคะมันอาจจะทำให้ผิวเนี่ยแห้งตึงมากจนเกินไปนะคะเซลล์ผิวเนี่ยหดขยายก็จะเป็นอีกสาเหตุที่ทำให้ผิวเนี่ยดูเป็นริ้วรอยขึ้นมาได้ค่ะก็ใช้อะไรที่มันค่อนข้างที่จะอ่อนโยนกับผิวนะคะเวลาล้างหน้าเนี่ยอาจจะเห็นได้ว่าหลายๆคนหลายๆท่านเนี่ยอาจจะชอบฟองเยอะๆฟองรู้สึกดีใช่รู้สึกว่าน่าจะสะอาดแล้วเอามาถูบนบริเวณแก้มเลยนะคะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือผิวหน้าของคนเราเนี่ยส่วนที่มันที่สุดจะเป็น T zone ก็คือหน้าผากกับแนวจมูกนะคะเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดก็คือเมื่อถูเป็นเกิดฟองขึ้นมาแล้วเนี่ยก็คือล้างในส่วนตรงกลางก่อนแล้วล้างข้างหน้าแล้วก็ด้านบนใช่แล้วก็ค่อยสุดท้ายล้างแก้มที่บริเวณแก้มเพราะแก้มเราไม่ค่อยมันเป็นส่วนที่แห้งที่สุดใช่ค่ะครับเข้าใจแล้วคราวนี้นี่อีกอันนึงนะฮะพอพูดถึงทำความสะอาดผิวบางคนเนี่ยก็ชอบขัดหน้าเขาเรียกอะไรนวดหน้าขัดหน้าการขัดหน้านี่ช่วยทำให้เราดูอ่อนกว่าวัยไหมครับหรือเป็นสิ่งที่เราควรทำบ่อยแค่ไหนคือการขัดหน้าเนี่ยหรือว่าใช้ผลิตภัณฑ์นวดผิวใช่เพราะบางครั้งในผลิตภัณฑ์มักจะมีเป็นคล้ายๆเม็ดเล็กๆนะครับที่ช่วยในการขัดหน้านะครับตัวนั้นจะช่วยมีประโยชน์ในการขจัดสิ่งสกปรกที่อาจจะอุดอยู่ตามรูขุมขนนะคะให้หลุดออกไปแล้วก็ช่วยขจัดผลัดเซลล์ผิวที่มันไม่ได้หลุดลอกออกเนี่ยให้หลุดลอกออกไปก็ทำให้ผิวหน้าเนี่ยดูเหมือนกับสดใสดูเหมือนจะเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องดีแต่ว่าก็ไม่ควรที่จะทำบ่อยเป็นประจำค่ะเพราะว่าถ้าผิวดีอยู่แล้วก็เหมือนกับไปกระตุ้นไปขัดให้มันผลัดเรื่อยๆนะคะผิวก็อาจจะบางลงเพราะว่ามันสร้างขึ้นมาทดแทนถ้าผิวบางนี่ดูเหมือนว่ามันจะทำให้ผิวหนังเราไม่เป็นที่ป้องกันได้ดีนะครับโดนอะไรไปหน่อยก็คงจะไม่ดีเพราะต้องอย่าลืมว่าชั้นข้างนอกเนี่ยเป็นชั้นที่ช่วยป้องกันไม่ให้น้ำระเหยออกจากชั้นผิวถ้าเราสูญเสียชั้นตรงนี้ออกไปมากๆเนี่ยน้ำระเหยออกได้ง่ายขึ้นก็จะเป็นสาเหตุให้เกิดผิวแก่กว่าวัยได้นะคราวนี้เนี่ยเมื่อกี้เราพูดถึงผลิตภัณฑ์ที่ให้ความชุ่มชื้นพวกมอยเจอร์ไรเซอร์ใช่ไหมครับคราวนี้มันก็ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นที่อย่างนี้อาจารย์เมื่อกี้เรียนให้ทราบว่าที่เขาเรียกว่าเซรั่มนะบำรุงผิวมีหลายยี่ห้อมากหรือบางทีก็เป็นตัวมีทั้งเดย์ครีมไนท์ครีมแต่ละอย่างเนี่ยเขามีวัตถุประสงค์ของการทำงานยังไงครับทำไมถึงต้องมีแล้วมีความจำเป็นแค่ไหนที่เราจะต้องเข้าไปเลือกใช้คืออย่างว่าเป็นเซรั่มครีมโลชั่นมันคือรูปแบบผลิตภัณฑ์ค่ะก็อาจจะทำขึ้นมาเพื่อให้ความรู้สึกว่า เหมือนกับว่ามีส่วนผสมของสารสำคัญที่เข้มข้นเขาก็อาจจะเรียกว่าเป็นเซรั่มนะคะหรือถ้าหากว่าเป็นเจลอาจจะใช้เฉพาะจุดที่ต้องการให้เหมือนกับทาได้ง่ายไม่ต้องใช้แรงในการถูเยอะ อันนี้ก็เป็นแบบนึงถ้าเป็นครีมหรือโลชั่นมีส่วนผสมของน้ำมันเข้ามาก็วัตถุประสงค์ก็คือช่วยป้องกันเคลือบเอาฟังดูแล้วเขาก็คล้ายๆกันก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะแต่ว่ามันแตกต่างกันออกไปตามวัตถุประสงค์นะคะหลักๆเนี่ยเขาก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของสารสำคัญมากกว่าที่จะใส่เข้าไปแต่แล้วแต่ว่ารูปผลิตภัณฑ์จะทำในรูปไหนจะเป็นครีมเป็นเจลได้หมดค่ะอย่างกันแดดเขาก็สามารถทำได้เป็นโลชั่นเป็นครีมก็ได้นะคะหรือว่าอย่างล้างหน้าก็เป็นโลชั่นเป็นครีมก็มีหรือว่าอาจจะเป็นเจลก็มีเจลใสก็มีเจลขุ่นจริงๆทั้งครีมทั้งเจลทั้งอะไรเนี่ยเป็นผลิตเป็นรูปแบบแต่วัตถุประสงค์อาจจะเหมือนกันเลยก็ได้อาจจะเหมือนกันค่ะอาจจะเหมือนกันหรือต่างกันถ้าหากว่าเป็นครีมหรือโลชั่นก็คงอาจจะ
ต่างกับเจลใสเพราะว่าครีมโลชั่นมันมีน้ำมันเจลใสอาจจะไม่มีน้ำมันถ้าเป็นเจลน้ำนะคะคราวนี้เนี่ยนิดนึงพอพูดถึงเรื่องครีมวิธีการใช้ครีมเนี่ยแล้วบางคนก็บอกให้ทาขึ้นทาลงบางคนก็ทาไปตกไปอาจารย์มันมีวิธีที่แน่นอนไหมครับคือถ้าทาก็คือคงไม่อยากให้ใช้แรงมากๆบนผิวมันอาจจะเดี๋ยวมันไม่เข้าไปคือไม่ใช่คือถ้าหน้าไม่ควรจะไปใส่แรงมากใส่แรงมากก็อาจจะทาทางเดียวออกทาออกใช่ครับทาออกค่ะหน้าผากก็อาจจะทาออกทาออกใช่แล้วที่บอกให้ทาบางยี่ห้อบอกให้ทาไปแล้วตบเบาๆด้วยให้เนื้อมันครีมมันเข้าไปอันนี้ควรทำไหมฮะอันนี้อาจจะไม่เคยอันนี้ยังไม่เคยได้สัมผัสดูแต่มันไม่คงแบบตบให้สารมันเข้าไปคงไม่มีอย่างนั้นนะคือตบเพื่อให้สารเข้าไปเนี่ยคงไม่มีแต่อาจจะเป็นการกลยุทธ์หรือกลวิธีหนึ่งที่ให้ผู้ใช้เนี่ยนวดหน้าไปในตัวอ๋อเพราะการนวดหน้าเป็นเรื่องสำคัญจริงๆแล้วก็คือเป็นการคล้ายๆกับกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตได้อย่างหนึ่งเหมือนกันแต่ไม่ควรนวดแบบใช้แรงเยอะๆอันนั้นก็อาจจะไม่ใช่สิ่งดีนะคะครับคราวนี้แล้วยังไงนะครับอาจารย์คือจะกลับเข้ามาสู่ผลิตภัณฑ์ค่ะอย่างที่อาจารย์บอกว่าผลิตภัณฑ์หลักๆเนี่ยที่จะใช้ในผิวแก่วัยเนี่ยป้องกันเนี่ยมันก็จะมีครีมกันแดดส่วนหนึ่งมีส่วนให้ความชุ่มชื้นอีกส่วนนึงแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นอีกส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็เมื่อกี้พูดผลิตภัณฑ์ล้างหน้าด้วยทำความสะอาดนะคะแล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์บางอย่างที่เขาใส่เข้าไปอาจจะเคยได้ยินพวกกรดผลไม้อ๋อใช่เป็น AHA AHA ค่ะก็คือย่อมาจากอัลฟาไฮดรอกซีแอซิดนะคะเป็นกรดผลไม้กรดซิตริกมาลิกซึ่งมันอยู่ในผลไม้จริงเลยไหมครับอาจารย์พบใช่ค่ะอย่างเช่นพวกมะนาวกล้วยหรืออาจจะจากนมจากแอปเปิ้ลจากองุ่นพวกนี้ค่ะก็จะเป็นกรดผลไม้เขาใส่เข้าไปเพื่ออะไรครับคือใส่เข้าไปเนี่ยหน้าที่หลักๆของมันเนี่ยสามารถแบ่งได้เป็น2แบบอันนึงคือตัวมันมีความเป็นกรดอยู่นะคะดังนั้นเนี่ยมันจะช่วยในการผลัดเซลล์ผิวเก่าๆเนี่ยออกหรือถ้าเอนไซม์ทำงานผลัดผิวได้ไม่ดีไอ้ตัวเนี้ยก็จะช่วยผลัดได้เพราะที่ผลัดได้เพราะความเป็นกรดของเขาเพราะความเป็นกรดของเขาใช่ค่ะอีกส่วนนึงก็คือว่าตัวมันมีขนาดที่เล็กนะคะมันก็สามารถอาจจะซึมเข้าสู่ชั้นผิวหนังแท้เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนแล้วก็อีลาสตินได้นะคะแต่การเลือกใช้ก็ควรที่จะระวังเพราะว่าอย่างที่เรียนว่ามันมีความเป็นกรดมันอาจจะทำลายผิวหนังอาจจะเกิดการระคายเคืองนะคะในท้องตลาดอาจจะมีในความเข้มข้นที่แตกต่างกันไปอาจจะเป็น 2% 5% 10% นะคะประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ก็จะขึ้นอยู่กับความเข้มข้นอันที่หนึ่งนะคะถ้าความเข้มข้นยิ่งสูงขึ้นมีความเป็นกรดมากก็จะมีประสิทธิภาพที่ดีแต่ก็จะต้องระวังถ้าหากว่ามีความเป็นกรดมากจนเกินไปผิวหนังอาจจะบาดเจ็บได้ใช่ก็จะเกิดการระคายเคืองแต่อีกอย่างนึงก็คือว่าถึงแม้ว่าใช้เป็นความเข้มข้นที่สูงมากๆบางผลิตภัณฑ์เห็นจะขายเป็น 10% 15% แล้วคนก็จะใช้แต่อย่างที่บอกว่าประสิทธิภาพมันขึ้นอยู่กับค่าความเป็นกรดด่างด้วยเพราะกดเกินไปทำให้ผิวหนังก็ทำงานไม่ดีด้วยใช่ก็คือทำให้เกิดการระคายเคืองแต่ว่าผู้ผลิตอาจจะมีการปรับค่าความเป็นกรดด่างของผลิตภัณฑ์นะคะให้มีความเป็นกรดด่างเป็นกลางหรือค่อนไปทางด่างไม่ทำให้เกิดการระคายเคืองแต่อันนั้นก็หมายความว่าจะทำให้ประสิทธิภาพเนี่ยมันเสียไปถึงแม้ว่าตัวผลิตภัณฑ์เองเห็นว่าเป็น 10% 15% ใช้แล้วอาจจะไม่รู้สึกอะไรเลยก็ได้ก็เป็นการสิ้นเปลืองโดยใช้เหตุดูเหมือนมีเรื่องอีกเยอะอาจารย์วันนี้ไม่จบแน่ๆเลยเดี๋ยวเราต้องคุยกันต่อนะครับเดี๋ยวเราต้องคุยกันต่อในคราวหน้าว่าผลิตภัณฑ์วิธีเราจะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อทำให้ผิวเราเนี่ยไม่แก่ก่อนวัยเนี่ยจะมีวิธีอะไรได้บ้างยังไงเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คราวหน้านะครับกับอาจารย์เภสัชกรหญิงดร.อัญญพรหรืออาจารย์แฟร์ของเรานะครับงั้นขอบคุณอาจารย์มากเดี๋ยวคุยกันใหม่คราวหน้านะครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับ